มาดูกันตอน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์มือถือกันบ้างค่ะต้องยอมรับนะคะการแข่งขันในโทรศัพท์มือถือปีนี้ค่อนข้างรุนแรงทีเดียวแต่ว่าผู้จัดงาน Thailand Mobile Expo 2017ค่ะล่าสุดก็ได้รวบรวมค่ายมือถือชั้นนํากว่า40แบรนด์นะคะรวมถึงอุปกรณ์เสริมสำหรับสมาร์ทโฟนมาจําหน่ายและคาดว่าปีนี้จะมีผู้หมานร่วมงานสูงถึง700,000คนทีเดียวค่ะ นายโอภาสเฉิดพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเอ็มวิชันจำกัดนะคะซึ่งเป็นผู้จัดงาน Thailand Mobile Expo 2017บอกว่าตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วตลาดโทรศัพท์มือถือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนทีเดียวมีการแข่งขันดุเดือดนะคะเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดของแบรนด์น้องใหม่และแบรนด์เจ้าตลาดดั้งเดิมทางด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมไปถึงการทาสงครามด้านราคาที่เอาใจผู้บริโภคกันอย่างเต็มที่ทําให้ปีนี้ตลาดมือถือมีแนวโน้มที่จะสดใส ดโดยการจัดง,งานครั้งนี้ก็เพื่อเป็นช่องทางในการกระตุ้นตลาดมือถือและคาดว่าน่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า7 0 0 0 0 0คนยอดเงินสะพัดกว่า1,700ล้านบาทและคาดว่าผู้บริโภคจะเข้ามาเพื่อซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงของแต่ละค่ายที่มองไว้ตั้งแต่ช่วงปีก่อนรวมถึงอุปกรณ์เสริมชนิดต่างๆด้วยค่ะ ผู้ที่สนใจนะคะงานมหากรรมมือถือหรือว่า Thailand Mobile Expo 2017ค่ะจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่26แล้วและจะจัดขึ้นวันนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึง12กุมภาพันธ์ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ